ขาให้ผมลงทุนกับแม่เขาลงทุนแก้มก่อนประมาณ 200,000 แล้วก็ให้ผมหามาสำรองแต่งอีกประมาณ 100,000 แล้วก็มาพิจิกาแต่งผมก็ให้หามาแต่งอีก 100,000 แต่งแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาอยู่กับผมได้แค่ตีคืนอ่ะแล้วก็เขาก็หายไปเลยให้ไปนั่งขายของบอกฝึกงานไว้ก่อนโดนไป180,000ครับแล้วรถยนต์อีกคันนึงครับรู้จักกันทาง Facebook นะครับประมาณเดือนนึงครับของผมขายกล้วยหอมครับให้ไปนั่งขายใช่ครับเขาบอกว่าพ่อกับแม่เขาซื้อไว้ครับซื้อไว้หลายจังหวัดมากเลยครับพอไปแล้วก็ไม่ใช่ของเขาทั้งนั้นเลยบอกว่าผมเป็นคนขยันนะครับทำมาหากินอะไรประมาณนี้ครับอยากได้มาช่วยขับรถส่งกล้วยหอมอะไรประมาณนี้สูตรเดียวกันเลยคือป้าตัวเองมีธุรกิจแผงผลไม้ก็เหมือนว่ามีตังก็หลอกผู้ชายไปช่วยขายผลไม้นะครับพอเสียสินสอดเสียทรัพย์สินไปก็หายเงียบรายงานข่าวบอกด้วยนะครับว่าหลังจากการตรวจสอบประวัติของนางสาวสุริยาพรทราบว่าเธอเคยเป็นเจ้าที่พัสดุที่เทศบาลตำบลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเลยแต่ว่าเธอถูกไล่ออกจากราชการเมื่อปี55เนื่องจากถูกแจ้งจับในข้อหาช่อโกงเพราะว่าเธอเคยมีพฤติกรรมแอบอ้างว่าสามารถฝากคนเข้าทำงานในเทศบาลได้แล้วก็เรียกรับเงินจากผู้เสียหายเนี่ย100,000 ถึง 130,000 บาทจนสุดท้ายมาถูกแจ้งจับกรณีนี้นะครับก็เลยถูกไล่ออกและตอนนี้ก็มาถูกแจ้งจับอีกกรณีหนึ่งก็คือหลอกแต่งงานนี่แหละครับเดี๋ยวตามกันดูตอนนี้ผู้เสียหายฝ่ายชายอย่างน้อยๆ13 คนแล้วนะคะปิดท้ายกันที่